วัสดีเพื่อนชาวนิวเวิลด์ด้วยนะครับช่วงนี้พบข่าวสั้นทันใจนะครับผมเริ่มตามสถานการณ์สู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนหนึ่งนะครับมาเริ่มต้นที่ผลงานทางทหารยูเครนนะครับคลิปแรกนะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการใช้จุดโดนเคมิเกเซ่เนี่ยบินถล่มรถซ้ำลากของทหารรัสเซียที่กำลังลากรถถังคันนึงอยู่นะครับจากในคลิปนะครับจุดโดนของยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบกับรถซ้ำลากซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเจ้ารถ BIEM 1พร้อมทหารรัสเซียจำนวนหนึ่งเนี่ยก็พยายามที่จะลากรถถังของทหารรัสเซียที่บนถนนแห่งนี้นะครับต่อมาครับทางยูเครนก็ได้ปล่อยเจ้าโดนกามิเกเซ่มานะครับไอ้เจ้าโดนกามิเกเซ่ของยูเครนเนี่ยมันก็ได้บินตรงมายังไอ้เจ้ารถซ่อมลากคันนี้นะครับเมื่อทหารรัสเซียเหลือไปเห็นไอ้เจ้าโดนกามิเกเซ่ของยูเครนมันกำลังบินตรงมาที่บนพื้นที่แห่งนี้นะครับพวกเขาก็ได้รีบวิ่งหนีออกจากที่บนพื้นที่แห่งนี้อย่างไวนะครับเรียกได้ว่าสับกันทีนแต่แหกเลยทีเดียวนะครับผมต่อมานะครับไอ้เจ้าโดนกามิเกเซ่ของยูเครนเนี่ยมันได้พุ่งชนเข้าใส่รถซ่อมลากคันนี้ของทหารรัสเซียนะครับเพื่อเป็นการระเบิดควันขโมงที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับไอ้รถซ่อมลากที่พยายามจะลากซากรถถังไปเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นซากตามไปรถถังกันที่มันจะลากไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการใช้จรวดกามิเกเซ่เนี่ยบินถล่มรถก่อพร้อมทหารรัสเซียที่ยืนอยู่ใกล้ๆนะครับจากในคลิปนะครับไปจรวดกามิเกเซ่ของยูเครนเนี่ยมันก็ได้บินพุ่งตรงไปยังรถก่อที่มีทหารรัสเซียยืนอยู่ใกล้ๆ 1-2 คนนะครับแอนก็ต้องขอเบลอไว้นะครับถ้าเพื่อนอยากดูแบบไม่เบลอก็ตามไปที่ Twitter ได้นะครับผมทหารรัสเซียทั้งสองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าพวกเขาก็ยังไม่รู้นะครับว่ามีเจ้าโดรนของยูเครนเนี่ยกำลังบินพุ่งตรงมาที่พวกเขานะครับต่อมานะครับไอ้เจ้าโดรนกามิเกเซ่ของยูเครนเนี่ยมันก็ได้บินพุ่งโจมตีเข้าใส่รถก่อคันนี้จากทางด้านบนครับเพื่อมุ่งสินการระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับทหารรัสเซียเนี่ยก็ถึงกับกระเด็นตกรถลงมาเลยนะครับผมจากนั้นนะครับพวกเขาทั้งสองเนี่ยก็ได้วิ่งหนีออกจากที่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับแอดคิดว่าทหารรัสเซียเนี่ยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสกันเลยทีเดียวนะครับส่วนในรถก่อของทหารรัสเซียคันนี้ครับก็น่าจะได้รับความเสียหายอยู่พอสมควรนะครับผมผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของกองพลน้อยแอร์บอลที่82สถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวหมู่บ้านเวอร์โบฟนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการถล่มยานพาหนะชนิดหนึ่งของทหารรัสเซียนะครับจากในคลิปนะครับไอ้โดรนยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบกับยานพาหนะดังกล่าวซึ่งก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่ามันเป็นปืนแย่ตาจรหรือว่ารถก่อของทหารรัสเซียกันแน่นะครับต่อมานะครับที่บนพื้นที่แห่งนี้นะครับมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับไอ้การระเบิดดังกล่าวนะครับก็ยังไม่ชัวร์จริงๆนะครับว่ามันเป็นการหย่อนระเบิดหรือว่าโจมตีจากไอ้โดรนกามิกาเซ่กันแน่นะครับเพราะว่าก่อนที่มันจะระเบิดเนี่ยมันก็ได้มีวัตถุชนิดหนึ่งพุ่งไปที่ยานพาหนะคันนี้นะครับต่อมานะครับทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับทางยูเครนก็ยังมีการยิงโจมตีเข้าใส่ยานพาหนะคันนี้ครั้งหนึ่งครับต่อมาไม่นานนะครับก็ได้เกิดมีควันขโมงสีดำลอยออกมาจากที่บริเวณป่าแห่งนี้นะครับแอดคาดว่ายานพาหนะคันนี้เนี่ยมันก็จะเกิดเพลิงไหม้อย่างแน่นอนนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่คลิปเนี่ยมันตัดไปก่อนนะครับผมผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของหน่วยยูเครนบอร์เดอร์การ์ดนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวแคว้นสปอริเซียนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการหย่อนระเบิดถล่มคลังกระสุนของทหารรัสเซียที่บนบ้านหลังนั่นครับจากในคลิปครับทางยูเครนก็ไปสืบทราบมาว่าที่บนบ้านหลังนี้นะครับทหารรัสเซียเนี่ยก็ได้เอาลูกระเบิดที่ใช้กับเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติขนาด30มมแบบ AGS 17ของทหารรัสเซียมากองไว้อยู่ที่บนบ้านหลังนี้นะครับเมื่อทางยูเครนทราบข่าวดังกล่าวเนี่ยพวกเขาก็ได้ส่งไอ้เจ้าโดรนนะครับมาหย่อนระเบิดเข้าใส่บ้านหลังนี้นะครับไอ้เจ้าโดรนของยูเครนเนี่ยมันก็ได้ทำการบรรจงหย่อนระเบิดเข้าใส่ที่บนบ้านหลังนี้ครับเพื่อมุ่งเห็นการระเบิดควันขโมงที่เกิดขึ้นครับไอ้เจ้าโดรนของยูเครนเนี่ยมันก็ได้ทำการหย่อนระเบิดไปอีกหนึ่งลูกนะครับต่อมาไม่นานนะครับที่บริเวณบ้านหลังนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีเพลิงไหม้ขนาดใหญ่เกิดขึ้นครับแน่นอนนะครับว่าเพลิงไหม้ขนาดใหญ่แบบนี้นะครับไอ้ลูกระเบิดขนาด30มมของทหารรัสเซียที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับก็น่าจะได้รับความเสียหายย่อยยับกันเลยทีเดียวนะครับผมผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยป้องกันดินแดนที่116สถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการถล่มรถ BMP 1ของทหารรัสเซียที่บนถนนแห่งหนึ่งใกล้ๆกับหมู่บ้านคริสชิปกาบักมุนครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้ารถกรอบแบบ BMP 1ของทหารรัสเซียคันนี้นะครับมันก็ได้เกิดมีควันขโมงเกิดขึ้นนะครับไอ้ควันขโมงดังกล่าวนะครับก็น่าจะเกิดจากการโจมตีด้วยอาวุธหนึ่งทางยูเครนนะครับแอดเนี่ยก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่ามันคืออะไรมันก็อาจจะเป็นทั้งไอ้เจ้าโดรนกามิเกเซ่หรือว่าจรวดต่อต้านรถถังแบบนำวิถีนะครับต่อมาไม่นานนะครับไอ้รถ BMP 1คันนี้นะครับมันก็ได้เกิดเพลิงไหม้เกิดควันขโมงเกิดขึ้นครับแน่นอนนะครับว่าเพลิงไหม้แล้วก็ควันขโมงแบบนี้นะครับไอ้รถก่อของทหารรัสเซียคันนี้ครับมันก็ได้กลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กคาถนนที่ยูเครนไปอีกหนึ่งนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยจู่โจมที่3สถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวหมู่บ้านคริชชิปกาทางใต้ของบักมุดโดเนตนะครับ
สถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนก็ยังคงดุเดือดนะครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอร์จะรีบนำมารายงานให้เพื่อนรับฟังรับชมกันต่อไปนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอร์ด้วยครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีครับ